ก็สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่ม user จำนวนเยอะๆใน Active Directory นะครับในกรณีศึกษาคือว่าเวลาที่เราต้องการทดสอบระบบนะครับใน Active Directory อย่างเช่นการทดสอบ workload การทดสอบงาน application อะไรบางอย่างที่ดึง user จาก Active Directory และแน่นอนภาระอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือ add user จำนวนเยอะๆเพื่อทดสอบถูกไหมครับวิธีการที่จะ add user คลาวด์เดียวเยอะๆมันจะต้องทำยังไงนี่คือคลิปนี้โอเคไหมนะครับดังนั้นแน่นอนว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทำแลบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับดูแล้วพวกเราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นไกด์ไลน์แนวทางว่าทำแบบที่ผมแนะนำเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมพวกเรานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมพวกเรานะครับช่วยกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับอย่างที่ขึ้นมานี้นะครับกด subscribe ช่อง Tech Adopt แล้วก็กด join นะครับช่อง Tech Adopt สำหรับการ join คือการสนับสนุนผมนะครับในฐานะที่ว่าโอ้พี่ลักษ์ทำเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมขอสนับสนุนครับเรามีสาวก Tech Adopt แฟนพันธุ์แท้ Tech Adopt เรามีแฟนพันธุ์แท้ Tech Adopt นะครับเริ่มต้นที่50บาทสาวก Tech Adopt 150บาทและ VVIP 750บาทสามารถเข้าไปกดเพื่อที่จะเป็น membership ของช่อง Tech Adopt ได้เลยนะครับและแน่นอนอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด subscribe และที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเรามีคลิปแบบนี้บ่อยๆเยอะนะครับซึ่งใครก็ตามที่มาติดตามช่อง Tech Adopt ผมเชื่อว่าไม่ตอนนี้ก็ในอนาคตคุณอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากหัวข้อที่พี่ทำไว้โอเคไหมนะครับและถ้าหากว่าท่านไหนอยากสนับสนุนภายในคลิปนี้ก็สามารถนะครับเลือก thanks ได้เลยนะครับ thanks ตรงนี้นะตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาเลยสำหรับการ add user ใน active directory นั้นนะครับวิธีการ add มันจะวิธีการ add ในคลิปนี้จะแตกต่างนะครับจากการ add โดยทั่วไปนะครับโดยเราจะต้องนะแอดโดยใช้สคริปต์นะครับก็ต้องบอกพวกเราก่อนนะครับว่าปกติแล้วการที่เราจะจัดการยูเซอร์ใช่ไหมการที่เราจัดการยูเซอร์เดี๋ยวขอแบบใหญ่ๆให้พวกเราได้เห็นเต็มๆตาหน่อยกันนะครับอันนี้ก็ใหญ่ไปนะการที่พวกเราจะแอดยูเซอร์นั้นเราจะต้องมาที่ Active Directory User in Computer ถูกไหมแล้วก็ add user ธรรมดานะครับเราจะ copy ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างที่พี่สอนนะครับเราจะ new user ก็ได้นี่คือกระบวนการการเพิ่มตามปกติวิสัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในกรณีปกติที่พวกเราทำงานนะครับพวกเราอาจจะมา add user ผ่านหน้าจอนี้หรือแล้วแต่ว่าใครใช้ third partyอย่างเช่น Managed Engine อะไรพวกนี้มันก็จะมี Active Directory พวก Pass ต่างๆเป็นทูลที่มาขี่บน Active Directory ทีนึงนะครับอันนั้นก็จ่ายตังค์อันนั้นคือการจ่ายตังค์แต่ถามว่ามันจำเป็นจะต้องจ่ายตังค์ขนาดนั้นไหมเพื่อใช้ทูลนะครับที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อทูลมาใช้นะครับถ้าเรามีความรู้เข้าใจเป็นอย่างดีบอกเลยเครื่องมืออื่นๆนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ่ายตังค์ซื้อมันนะครับเราก็ใช้ Active Directory User Computer นี่แหละซึ่งโคตรเจ๋งอยู่แล้วนะอันนี้คือในกรณีปกติแล้วก็เข้ามาในแต่ละ OU นะครับแล้วก็ Add User ใช่ไหมครับแบบที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือแบบที่เป็นระบบระเบียบที่ดีทีนี้มันมีกรณีว่าเราจะต้องทดสอบแอปพลิเคชันบางอันนะครับแล้วก็ต้องมีให้ User ไปใช้งานจริงนะครับจะทำยังไงโจทย์คืออย่างนั้นดังนั้นการที่เราจะต้องเสียเวลาเยอะๆในการที่จะสร้างยูเซอร์นะครับเราก็ลองหาเครื่องไม้เครื่องมือซิว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะนะครับให้เราสามารถที่จะเตรียมการแล้วก็แอดยูเซอร์เนี่ยครั้งเดียวเป็นหลักร้อยหรือมากกว่านั้นเป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับสิ่งที่เรากำลังเตรียมการในคลิปนี้ก็คือเราจะทำการuser ใน active directory เนี่ยโดยเราจะใช้ powershell script นะครับ
สิ่งที่เราจะต้องเตรียมการก็คือตรงนี้ครับผมต้องเตรียมลิสต์ของยูเซอร์นะครับอีดิทให้ดูนี่ฮะเราต้องเตรียมลิสต์ของยูเซอร์ซึ่งไฟล์ที่ผมใช้นั้นเป็นไฟล์ .csv นะครับไฟล์ .csv ซึ่งเราจะเตรียมนะครับ attribute distribution ที่จำเป็นเท่านั้น distribution ที่จำเป็นเท่านั้นนะครับหรือเรียก attribute ก็ได้นั่นก็คือ full name sn นะครับ given name sam account name email นะครับอันนี้ full name นะครับ sn name นะครับก็ผมก็ใช้ชื่อเดียวกันไปหมดเลย sn name given name แต่ sam account นะครับใช้นี้นะครับ sam account คือตัวนี้แล้วก็อีเมลนะครับเราก็ทำการเตรียมการอย่างเงี้ย copy กันมาเรื่อยๆนะครับวิธีการที่ง่ายกว่านะนั้นก็คือการที่เราเนี่ยนะครับเตรียมการโดยใช้ไฟล์ csv นี่แหละนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับโดยการนะครับโดยการที่เราใช้ Excel มานะครับเราก็สามารถลากดึงได้เลยนะครับลากดึงได้เลยจะเป็น 1,000 2,000 3,000 ก็แล้วแต่คุณเตรียมการนะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลานิดเดียวนะครับโอเคนะครับมาตรงนี้นะครับอันนี้ผมเตรียมการโดยการที่ผมเองเนี่ยใช้ Excel ในการที่จะเตรียมการนะครับแล้วพอเราใช้ Excel เตรียมการและรูปแบบมันคือไฟล์ .csv มันจะถูกแยกโดยคอมม่าอยู่แล้วเห็นไหมครับมันแยกโดยคอมม่าพอเตรียมการเสร็จนะครับผมก็มาเตรียมสคริปต์นะครับต้องมาเตรียมก็มาเตรียมสคริปต์อันนี้คือสคริปต์ที่ผมเตรียมนะครับก็คือใช้ PowerShell ในการเขียนนะก็คือ import module เข้ามานะครับใส่ชื่อโดเมน controller นะครับ string domain นี่คือตัวแปรนะครับแล้วก็ใส่ add techadopt.co.th นะครับแล้วก็ new user list นะครับขีด import csv เท่ากับ list ของ user ผมจะเอามานะครับจากไฟล์ csv นะก็เท่ากับ import csv ไฟล์ชื่อนี้ไฟล์ชื่อนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้ for each ในการ run เลยใครยืนใครเขียนโปรแกรมเป็นก็จะง่ายนะแต่ใครเขียนไม่เป็นก็ for each มันคือ loop ในการที่จะเช็ค list ตั้งแต่ไฟล์บรรทัดที่1ถัดจาก header ลงมาเมื่อกี้จนกระทั่งถึงอันสุดท้ายมันก็จะทำการ for each ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับหมด list ใน user นะครับโดยเราจะเอา full name given name เห็นไหมครับfull name given name sam account namenะแล้วก็ sn name เป็น user.sn นะครับเนี่ยสคริปต์เขาเขียนมาอย่างนี้แล้วก็ user name email list email แล้วก็ new คำสั่งในการ add user ก็คืออันนี้คือคำสั่งในการ add user พวกนี้ก็เป็นการเตรียมพารามิเตอร์โอเคไหมเตรียมพารามิเตอร์นะครับ new user นะครับ ou ที่ผมต้องการที่จะให้ก็คือ ou ที่ชื่อว่า user import ouอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ OU นี้ต้องถูกเตรียมการไว้ก่อนเพราะจะเป็น OU เป้าหมายนะครับ OU Tech Adopt วิธีการเอาค่านี้มามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมาตรง Advanced Feature เสร็จปุ๊บคลิก Property มาที่ตรง Attribute นี่ฮะจริงๆคุณก็ Copy จากตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย Copy เลยได้เลยนะครับ OU เท่ากับimport ou ou เท่ากับ comma และ ou เท่ากับ tech adopt company นะครับ comma dc เท่ากับ tech adopt dc เท่ากับ co dc เท่ากับ ts โดยขั้นด้วย comma นะครับก็จริงๆ copy ไปใช้ได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับเครื่องมือนี้มันเรียกว่า Administrative Windows PowerShell PowerShell ISE มันมีคำสั่ง run script เลยตรงนี้นะครับ
คำสั่ง run script ตรงนี้หรือผม ls ดูจะสังเกตว่าอันนี้ข้างล่างนี่ก็เป็น power shell นะครับเป็น power shell